สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวค่ำจากไทย PBS กับดิฉันพรวดีลาธนาดีค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบหัวหน้าคสช.ย้ำตรวจสอบธรรมนูญชั่วคราวแล้วคาดนำขึ้นทุนกล้าวได้ในเดือนกันยายนนี้เดินหน้าตรวจสต็อกข้าวหลายจังหวัดข้าวเสื่อมสภาพการจัดเก็บมีพิรุษเร่งตรวจสอบวันนำข้าวสายพันธุ์อื่นมาสวมสิทธิ์เนย์มาร์ซูเปอร์สตาร์ทีมแซมบ้าบราซิลจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในนัดที่เหลือหลังจากได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังในเกมพบกับโคลอมเบียหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียเข้มข้นผลสำรวจพลิกโจโควิโดโดอดีตนายกเทศมนตรีกรุงจาการ์ตาตัวเก่งคะแนนนิยมตกหัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทประจำวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2557ครับวันพุธนี้แล้วนะคะที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียจากตอนแรกที่โจโกวิโดโดค่ะคะแนนนำห่างในพลปราโบโวแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะใช่แล้วครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าที่คะแนนตกลงไปเพราะว่ามีขบวนการที่พยายามป้ายสีสาดโคลนจากฝ่ายรัฐบาลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ชื่นชมสเตฟสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ชื่นชมสเตฟผ่านไปนานกว่า24ชั่วโมงแล้วครับการค้นหาร่างของรองเลขาธิการพรรคมาตุภูมิและอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กระโดดสะพานพระราม9อย่างไร้วี่แววพบข่าวค่ำไทย PBS คืนนี้2มกราคมกับดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถมยานะครับข่าวค่ำ19นาฬิกาประจำวันอาทิตย์ที่3มกราคม2559ค่ะคนแห่กลับกรุงก่อนเริ่มทำงานพรุ่งนี้ตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษถนนสายเอเชียและมิตรภาพเร่งระบายรถสรุปสถิติอุบัติเหตุปีใหม่ผ่านมา5วันเสียชีวิตแล้ว292คนมองอนาคตไทยในปี59จะคึกคักหรือมีปัจจัยเสี่ยงให้ต้องระมัดระวังประท้วงตึงเครียดหลังซาอุดิอาระเบียตัดสินประหารชีวิตนักโทษที่มีผู้นำชาวชีอะคนสำคัญรวมอยู่ด้วยช้างศึกทีมชาติไทยยู23ซ้อมมื้อสุดท้ายก่อนเดินทางไปสู้ศึกคัดตัวแทนเอเชียไปโอลิมปิกที่กาตาร์คืนนี้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำทางช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุขอยู่กับดิฉันอรการจิ๋วเกียรติค่ะเ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่21กุมภาพันธ์2560ค่ะพบกับคุณณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์ดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยค่ะข่าวค่ำสำนักข่าวไทยวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2559ครับทลายแก๊งยาเสพติดครั้งใหญ่ยึดของกลางยาบ้าเกือบ4ล้านเม็ดและไอซ์อีกจำนวนมากพบเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทปิดตายเจรจาปัญหาแม่ค้าปากคลองตลาดปิดถนนประท้วงขณะที่กทม.เตรียมแจ้งความเอาผิดขัดขวางเจ้าพนักงานเปิดเส้นทางชีวิตหญิงไก่หลังเป็นข่าวดังแจ้งจับอดีตลูกจ้างขโมยทรัพย์สินพบเป็นพยานปากสำคัญคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระทึก12ชั่วโมง IS กราดยิงและจับชาวต่างชาติเป็นตัวประกันกลางเมืองหลวงบังกลาเทศคอมมานโดบุกเข้าช่วยมีผู้เสียชีวิต22คนฟุตบอลยูโร2016รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้คู่หยุดโลกเยอรมันพบอิตาลีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยนะครับค่ำนี้อยู่กับผมสวิตลีละพงวัฒนาครับค่ะดิฉันวรรณสิริสิริวรรณนะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกกว้างใหญ่มีอะไรให้เราได้รู้พร้อมรับวันใหม่กับชาวข่าวคนคนข่าวเช้าวันใหม่โลกใบนี้มีอะไรมากมายที่อยากให้คุณได้รู้เรื่องราวติดตามได้ในคุยกับมองข่าวเช้าเข้มสอบใบขับขี่วันแรกสอบตกเพียบผ่านแค่ 20% จากเดิมสอบผ่านถึง80%กับตันเรืออรพิน4เล่านาทีโจรสลัดเข้าปล้นน้ำมันเกือบ4ล้านลิตรกลางทะเลหน้าน้ำอินโดคุมเพลิงบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานโนเบิลสิงห์บุรีได้แล้วหลังไม่อยู่นานถึง4ชั่วโมงคสช.ดึงชัดชาติร่วมสานต่อรถไฟรางคู่ส่วนรถไฟความเร็วสูงยังมีลุ้นให้ศึกษารอบคอบก่อนกษัตริย์ควนคาร์ลอสประกาศสละราชสมบัติเจ้าชายฟิลิเป้ครองบัลลังก์แทนสวิตเซอร์แลนด์ทำสำเร็จทดสอบเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ก้าวต่อไปเล็งบินรอบโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับวันนี้น้องปริญลลิตาพันธ์สูงเนินนะครับมารายงานข่าวต่อท่านผู้ชม1วันนะครับทุกวันถูกเติมด้วยเรื่องราวร้อยพันหมื่นแสนข่าวเราเก็บมาบอกคุณตื่นมาพบเจอเรื่องใดวันนี้คุณจะทันโลกก่อนใครเปิดเรื่องราวให้เช้าวันใหม่พระรามก้าวข่าวเช้าคสช.ย้ายข้าราชการระดับสูง14ตำแหน่งรวมถึงปลัดกระทรวงทรัพย์ปลัดคมนาคมอธิบดีกรมสรรพากรกรมการจัดหางานด้วยขอนแก่นวิสามันขบวนการค้าไม้พยูง1ศพฟรอสประกาศ100เซเลบดังสุดของโลกประจำปีบิยอนเซ่อันดับ1เจมี่บูเฮอร์สุดวิวคิดได้แต่งตัวไปงานแหวกล่างพาจนเห็นจีสตริงตะลึงทั้งงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพบกันนะครับวันนี้พระราม9ข่าวเช้าอ
วัสดีค่ะข่าวเที่ยงวันนี้อยู่กับดิฉันอรการจิ๋วประเกียรติค่ะและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่6มกราคม2559ก็มีประเด็นตามต่อกันหลายเรื่องเลยนะใช่ค่ะมีความคืบหน้าของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในหลายพื้นที่ด้วยนะคะสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่สนามข่าวจุดสีนะคะวันนี้วันอังคารที่11เมษายน2560นะคะคุณชมอยู่กับเรา3คนค่ะคุณณัฐพงษ์มูฮัมหมัดคุณอนุวัฒน์จัดให้แล้วก็ดิฉันสจีวงอำไพค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวจากไทย PBS วันจันทร์ที่26พฤษภาคม2557กับผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้นำแกนนำกปปส.ที่ถูกควบคุมตัวมารายงานตัวที่อัยการสูงสุดตามหมายจับในคดีกบฏนะครับก่อนจะดำเนินการนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปครับชาวบ้านบางแคทวีวัฒนาชุมนุมปิดถนนวันน้ำท่วมสูงอีกรอบหลังเปิดประตูระบายน้ำของกทม3แห่งน้ำท่วมใต้ยังน่าห่วงสะบ้าย้อยสงขลาท่วมทั้งอำเภอตายแล้ว1สุราษฎร์ประกาศ4อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตำรวจเชื่อปล้นบ้านปลัดคมนาคมเป็นขบวนการใหญ่คาดยอดเงินถูกปล้นมากกว่า100ล้านนิตยสารฟอบยกย่องธนินทร์เจียรวนนท์เจ้าสัว CP เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี54สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำ24พฤศจิกายน2554ครับจากเหตุการณ์ที่ประชาชนในเขตบางแคและทวีวัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำริมคลองมหาสวัสดิ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบวันใหม่ไทย PBS นะคะวันนี้19ธันวาคม2556ค่ะเราจะเปิดมุมมองข่าวอย่างรู้เท่าทันและมองไปข้างหน้ากับทิศทางข่าวที่จะเกิดขึ้นในวันใหม่ไทย PBS ครับตรวจคลิปแก๊งโจรจี้ชิงทรัพย์ทำร้าย2พ่อลูกบาดเจ็บสาหัสผบ.ตร.แถลงจับ2ผู้ต้องหาจ้องปวดบุคคลสำคัญโยงขอนแก่นโมเดลนักลงทุนญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยพร้อมขยายการลงทุนขณะที่การจับคู่ธุรกิจ SME ระหว่าง2ประเทศเพิ่มมูลค่าการซื้อขายกว่า150ล้านบาทยนต์ชมชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ชุดประจำชาติให้น้องแนทสวมใส่ประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สในเม้ามันส์บันเทิงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะมีใครสนใจอยากจะใส่ชุดตุ๊กๆบ้างโอ้โหสู้น้องแนทไม่ได้สวยงามมากWow.
ฟุตบอลชายไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม E หลังจากโชว์ฟอร์มเยี่ยมถล่มอินโดขาดลอย6ประตูต่อ0ขณะที่เอเชียนเกมส์แข่งไปแล้ว4วันไทยได้2เหรียญทองแดงบัญชาการตำรวจภูธรภาค8มั่นใจ 1-2 วันนี้จะจับผู้ก่อเหตุฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าได้ผู้ว่าโคราชสั่งรื้อร้านอาหารริมลำตะคองบริเวณมอปลาย่างเพราะบุกรุกพื้นที่สาธารณะขณะที่ผู้ประกอบการไม่ยอมเตรียมเคลื่อนไหวอีกครั้งคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด็กไทย PBS ค่ะวันนี้จันทร์ที่22กันยายนพบดิฉันวันวิสาธินวัฒน์คุณสุธาสินีสุทธิบงกตและคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลค่ะคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกลับลำมีมติคงราคาจำนำข้าวที่ 15,000 บาทต่อตันตามเดิมเตรียมเสนอเข้าครม.พรุ่งนี้ติดตามรายงานพิเศษทดลองประมูลทีวีดิจิตอลก่อประมูลจริงช่องบริการธุรกิจ24ช่องเดือนกันยายนนี้ยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้วันแรกคาดมีชาวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นอีบเดือดผู้คนนับล้านรวมพลังต่อต้านประธานาธิบดีโมเมตมอซียื่นคำขาดให้เขาก้าวลงจากอำนาจในวันพรุ่งนี้ดิฉะนั้นจะชุมนุมประท้วงไม่เลิกขณะที่การประทะเดือดเมื่อคืนนี้ตายแล้ว17คนบาดเจ็บอีกราว700คนหลุยส์ฟิลิเป้สโคลารีกุนซือทีมชาติบราซิลตั้งเป้าพาทีมซัมบ้าคว้าแชมป์โลก2014ในบ้านตนเองหลังพาทีมถล่มสเปนคว้าแชมป์คอนเฟเดเรชั่นคัพได้เป็นสมัยที่4สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2556นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐบาลมีมติในการปรับลดราคารถยนต์นำข้าวชมทุกท่านเข้าสู่ข่าว9นาฬิกาไทย PBS นะคะวันนี้วันที่17พฤษภาคม2559ดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะและดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีค่ะดีเอสไอไม่เชื่อพระธรรมชโยอาภาจื่นขอศาลออกหมายจับหลังตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเวชระเบียนการรักษาที่ทนายความยื่นเพื่อขอเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาผู้บัญชาการทหารบกยอมรับเสนอจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-17 เพิ่มจากรัสเซียเพื่อทดแทนของเก่าที่ปลดประจำการโดยนายกกำชับทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลังมีปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบจนต้องปิดให้บริการในบางแผนกบริษัทผลิตถุงลมนิรภัยของญี่ปุ่นประกาศเรียกคืนถุงลมนิรภัยในรถยนต์17ค่ายที่จำหน่ายในสหรัฐเพิ่มอีกประมาณ14ล้านชุดหลังพบความบกพร่องทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงประจำวันอังคารที่17พฤษภาคม2559นะคะวันนี้พระคุณจตุรงค์แสงโชติกุลดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณาค่ะและผู้บรรยายภาษามือของเราในวันนี้คุณจุธามาสุทนวัฒนาเจริญครับสวัสดีค่ะ15 นาฬิกาติดตามทันข่าวทางไทย PBS นะคะ
สวัสดีค่ะข่าวต่างประเทศเที่ยงวันนี้พบกับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐทุกุดานก่อนสวัสดีค่ะชมข่าวต่างประเทศครบคับจอในค่ำวันนี้กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดานนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครบคับจอข่าวกีฬากับผมจิรายุจับบางนะครับมาเริ่มกันที่คนร้ายดักซุ่มยิงตำรวจเสียชีวิต2นายที่สตูลหลังออกหมายจับแล้ว1พร้อมนำอาวุธปืนที่พบในถ้ำเร่งตรวจพิสูจน์มีความเชื่อมโยงหรือไม่ DSI สนที่กำลังหลายภาคส่วนตรวจสอบสนามแข่งรถโบนันซ่าหลังถูกร้องเรียนสร้างรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนตะลึงอีกครั้งหลังค้นข้อมูลนักบินผู้ช่วยเจอร์มันวิงส์มีประวัติรักษาอาการอยากฆ่าตัวตายก่อนเข้ามาเป็นนักบินมนัสบุญจำนงอดีตฮีโร่เหรียญทองและเงินโอลิมปิกเกมเปิดใจขอกลับตัวจากผู้ชายเพลย์บอยขอทำธุรกิจคอนเฟล็กในการสร้างครอบครัวใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับ31มีนาคม2558พบกับผมธีรวัฒน์พึ่งทองครับและดิฉันลลิตามั่งสูงเนินค่ะติดตามรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำได้นะครับในเวลาประมาณ 17:15 นสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับสนใจในเจาะประเด็นข่าวค่ำเวลา 16:30 นสวัสดีครับมอบตัวแล้วโกโต้งตัวจักรสำคัญค้าชาวโรฮิงญาหลังกบดานในกรุงเทพยืนยันความบริสุทธิ์แต่ผบ.ตร.ย้ำหลักฐานแน่นรวบแม็กท่ามกาโจรชิงทรัพย์ผู้เฒ่าผู้แก่รุมชี้ตัวสารภาพเน้นผู้สูงอายุลงมือง่ายทำมาแล้วนับ10รายแต่งตั้งอดีตเลขานุการหลวงพ่อคูณรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ไร้เสียงคัดค้านด้านสานุศิษย์ยังหลั่งไหลเคารพศพล้นหลามและปรากฏการณ์ถนนสุดตัวที่พระนครศรีอยุธยาสาเหตุวิกฤตภัยแล้งติดตามในสเปเชียลรีพอร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นข่าวค่ำนะครับรายการรูปแบบใหม่ในเชิงข่าวของช่องเจ็ดสีช่วงนี้ของเราเริ่มต้นวันนี้วันแรกวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพบกับคุณศรีสุพังธรรมวุฒิและผมพัชรินทร์การกุลครับยานเหตุเรือโดยสารคลองแสนแสบติดก๊าซ LNG ระเบิดไม่เกี่ยววินาศกรรมคมนาคมสั่งตรวจเรือติดตั้งก๊าซชั่วคราวจับแล้วหัวหน้าแก๊งมังกรจีนปล้นปืนย่านวังบุรพาขณะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจมั่นใจไม่เกี่ยวก่อการร้ายส่วนโชคกีฬาการแข่งขันกอล์ฟสิงคโปร์วีเมนแชมเปี้ยนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำมีลุ้นแชมป์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จอบประเด็นข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้วันนักข่าวนะครับวันเสาร์ที่5มีนาคม2559พบกันกับผมชัยอนันต์ปัญชูครับดิฉันกุญชนิตากุญชรนายุทธยาและคุณศศิธรทรัพย์วัฒนภัยสารล่ามภาษามือค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะในช่วงของข่าวภาคเที่ยงวันนี้ติดตามได้ในเวลา 12:25 นสวัสดีค่ะWe'll be right back.
ออกมาตรการคุมเข้มเล่นประทัดดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทงหลังพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากในช่วงเทศกาลออกพรรษาหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มหนาวแล้วหลังวันที่12ตุลาคมอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียสยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาทะลุ 4,000 คนแล้วติดเชื้ออีก 8,400 คนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่เรื่องเด่นเย็นนี้กับผมเชิงชายหว่างอุ่นและคุณณวนันท์บำรุงพฤกษ์นะครับเรื่องเด่นประจำเย็นวันเสาร์ที่11ตุลาคมมาเริ่มกันที่คดีดังที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีครับสนช.นัดลงมติถอดถอนบุญทรงเตริยาพิรมและพวกกรณีขายข้าว G2G วันนี้เริ่ม10โมงยุทธการฟ้าสางที่ลำตะคองระดมเจ้าหน้าที่นับ 2,000 นายหรือร้านอาหารรุกที่ราชพัสดุหลังยืดเยื้อกันมานานนับ20ปีประเดิมเช้านี้20ร้านฉะเชิงเซาผัวออกมาตามเมียจิบเบียร์กับเพื่อนข้างห้องจนดึกไม่ยอมกลับฉุนจัดชักปืนจ่อยิงทั้งคู่ก่อนกลับมายิงตัวตายนนทบุรีวงจรปิดจับภาพชัดวัยรุ่นนับสิบรุมสองพี่น้องในปั๊มปมแค้นเคยทะเลาะกันในปั๊มมาก่อนเกษตรกรนนทบุรีปลูกข้าวขายไม่รอดหันมาปลูกว่านน้ำขายดิบขายดีมีตลาดแน่นอนมากปิดหีบเลือกตั้งเมืองผู้ดีตีสี่เวลาเมืองไทยคาดรู้ผลเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยขโมงข่าวเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2558นะครับแล้วก็ทุกเช้านะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นพี่แดงควันพันธิรพัฒน์กับผมกายสวิตลีละพงวัฒนานะครับตำรวจเชื่อปมสังหารลูกสสอุทัยธานีเหตุขับรถปาดหน้าหลังหลักฐานยิงตอบโต้สนั่นทั้งสองฝ่ายสั่งเร่งตามล่ากระบะโลเตี้ยมือก่อเหตุช่อง5ข่าวเที่ยงสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซ่าไซหัวใจสำคัญอุทยานทะเลน้อยพัทลุงเจ้าหน้าที่ยืนยันไม่มีไฟไหม้ปปท.ชี้มูลเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นปล่อยรถกลุ่มเกรย์มาร์เก็ตเลี่ยงภาษีติดตามได้ในรายงานพิเศษชุดขบวนการรถหรูเลี่ยงภาษีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคนไทยที่รับชมเราผ่านทาง TGN ใน177ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการช่อง5ข่าวเที่ยงนะคะวันนี้วันพุธที่22สิงหาคม2555ค่ะเรื่องของ SMS ที่คุยผ่านหน้าจอสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2554ค่ะเ
สาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับมาพบกับคุณผู้ชมในวันเสาร์ที่30มีนาคม2556ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามรายงานข่าวภาคค่ำททม5นะคะพร้อมๆกับการติดตามรับฟังผ่านทาง127สถานีวิทยุในเครือกองทบกด้วยนะคะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้พุธที่14ธันวาคม2559อยู่กับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและคุณวรรณสิริศิริวัลนะครับวันนี้เราก็ติดตามข่าวสารหลากหลายเช่นเคยครับแน่นอนว่าคนไทยเย็นนี้เตรียมเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซีย